มีอยู่5ปวดนะขอเล่าให้ฟังเรื่องของไมเกรนได้ครับมีผู้คนที่เป็นไมเกรนคนคนนั้นนะฮะนับจากนี้ถอยหลังไปเกินกว่าผมมาอยู่ที่นี่มัน19ปีแล้วที่นั่ง9เนี่ย18 19ปีแล้วเกินกว่า20ปีนะครับเพราะว่ายุคสมัยนั้นอยู่ที่ยุคสมัยนั้นอยู่ที่เกียร์กายมีแพทย์แม่ท่านหนึ่งเรียนจบมาก็ทำงานเงินเดือนก็12,000-13,000นู่นนี่นั่นก็ประมาณ15,000ทำงานมา3ปี4ปีไม่เคยให้เงินพ่อแม่ใช้เลยแถมไม่พอต่างหากเพราะอะไรเพราะว่าพ่อปวดหัวไมเกรนไปหาหมอหมอก็บอกว่าโรคนี้ไม่หายหรอกโรคไมเกรนมันไม่หายหรอกกินยาก็ทุเลาแค่ทุเลาไปทีไรหมด2,500เดือนหนึ่งไปอาทิตย์ละครั้งก็แล้วกันนะ2,500อาทิตย์ละ2,500 42เป็น8หมดไปแล้วเป็นหมื่นแล้วนั่นเห็นไหมนะหมดเป็นหมื่นแล้วนั่นน่ะ2,500ใช่ไหมต้องคิดมากนะครับนั่นก็คือสิ่งนั้นนะครับนะทีนี้ค่ารถไปทำงานนะไปกับค่าน้ำมันเออก็มีรถขับแล้วนะปลดไม่ไหวง่ายๆเลยผูกคอตายมา3ครั้งแล้วไม่เคยตายเพราะอะไรพ่อแม่อุตส่าห์ส่งเรียนหนังสือเนาะจบมาแล้วแทนที่จะสนองหน่อยก็ไม่ได้หาเงินไม่ให้เขาหมดเสร็จแล้วไปถึงก็บอกไม่หายคนไข้ก็ต่อกันยาวเหยียดนะฮะวันหนึ่งโอ้โหไม่น้อยกว่า40-50คนที่ไปแต่ละเจอเนี่ยครับเห็นไหมฮะไปว่ารวยเรารวยเข้าไปอยากรวยเนี่ยหาเงินให้เขาตลอดแล้วจะอยู่ทำไมวะเขาคิดไงผัวก็ตายมา3ครั้ง เอาล่ะจากนั้นก็มาเจอลุงออกลุงออกก็บอกว่าไม่เกิน5ครั้งยังไงเนี่ยลองเทียบไปทำมาครั้งที่1ก็ดีขึ้นหน่อยเนาะไอ้ปวดนี่มันจากมากที่มันเคยเป็นเพราะว่าปวดที่ไรมันถึงขั้นอาเจียนนะครับปวดหัวนี่ครับคนไหนไม่เคยเปิดปวดถึงขั้นอาเจียนจะไม่รู้นะครับถ้าถึงขั้นอาเจียนพวกก็จะคลายฮะคลายพอเวลาเจียนโอ้โหมันไม่มีที่อยู่จริงๆเขาเล่าให้ฟังนะแล้วจะอยู่ไปทำไมเนี่ยก็หน้ามันก็น่าสรุปได้เหมือนกันนะเออทำงานมาได้ทั้งทุกเดือนให้เข้าไปหมดแล้วเวลามาทรมานก็ทรมานครับแล้วจะอยู่ไปทำไมมันก็น่าคิดเหมือนกันนั่นแหละเอาล่ะมาเจอลุงปุ๊บไปจางหนักเป็นเบาใช่ไหมครับหนึ่งครั้งผ่านไปผมนัดเขาก็3หรือ5วันเนี่ยต่อครั้งเนี่ยครับให้พักสักหนึ่งหรือ2วันประมาณนั้นครับแล้วก็มาอยู่3ครั้งก็ดีขึ้นเป็นลำดับครั้งที่4ผมบอกว่าไม่เกิน5ครั้งครั้งที่4
ไม่เห็นมาเลยแล้วขาดการติดต่อตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ผมก็คิดต่อไปว่าโอ้เขาคงจะสมใจนึกบางลำพูไปแล้วล่ะคงเจอครั้งที่สี่แล้วล่ะประมาณนั้นนะครับผมก็มีสิทธิ์คิดได้เหมือนกันอีกมุมหนึ่งไอ้หนึ่งสองสามก็ดีขึ้นเป็นลำดับเรียกว่าหายเลยเลยหายสนิทก็เลยไม่มาเลยไม่มารู้จักกันเลยมันน่าจะมีการปฏิบัติต่อเพราะว่าผลพวงที่มันได้จากสองมือเปล่าเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อมโยงนะผมว่านะหรือว่าผมไปใช้ภาษาที่มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าไม่ทราบเราจำไม่ได้แล้ววะในการที่เพราะว่าเขาเป็นเพศแม่เราก็เป็นเพศผู้เนาะนะภาษาเนี่ยมันสำคัญในเรื่องนี้เรื่องภาษาเนี่ยรู้ไหมไม่น่าเราก็พยายามถามตัวเองอยู่ไม่น่าเนี่ยในเรื่องพวกนี้สรุปก็แล้วกันหนึ่งเขาหายเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตตามปกติก็ดีลาลาไปก็ลืมไม่เป็นไรหรอกเราไม่ติดใจอยู่แล้วเพราะว่าเรามีแต่กับปั้นหัวใจให้อะไรก็เอาไม่ให้ก็ไม่รับทำนองนี้ก็ทำนี้มาตลอดนะหรือเขาสมใจนึกไปแล้วครั้งที่สี่จบข่าวเนี่ยปวดไมเกรนหัวเนี่ยมันรุนแรงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่เข้าใจก็กินแต่ยาหลอกล่อกันอยู่นะมันหายปวดครั้งแต่มันเพิ่มมาเรื่อยมันเพิ่มไปเรื่อยง่ายๆอธิบายความชัดเจนก็คือเอาละปวดเต็มที่คิดว่า 100% กันแล้วกันพอเวลากินยาเข้าไปปุ๊บมันจะหายปวดไป 80% เหลือ20ตกครั้ง20นั่นเองปวดครั้งต่อไปมันจะเพิ่มความปวดไม่เพียงปวดเต็ม100แต่มันมากกว่าเดิมความรู้สึกมันมากกว่าเดิมนั่นเองนะมันค้างมา20กินต่อไปก็หายไป80เหมือนกันเห็นไหมครับก็ค้างมา20มันก็ตกตะกอนควบแน่นไปเรื่อยครับนึกออกไหมครับมันล้างไม่หมดในสนิทคล้ายๆกับไปกินยาแก้ปวดเพียงแค่ไปทักทายระบบประสาทเอ้ยให้ประสาทมันนอนนิ่งเฉยๆพอๆกับสาดน้ำร้อนเข้าไปต้นไม้ว่าทำไมใบยุบไปหน่อยนึง3วัน4วันใบไม้ก็ฟื้นขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเหมือนทำมันเหี่ยวหน่อยเดียวเองขาดน้ำหน่อยเดียวนึกออกไหมครับเวลาต้นไม้มันขาดน้ำใบมันจะเหี่ยวเห็นไหมครับพอสาดน้ำไปปุ๊บใบมันสดชื่นขึ้นมาคือพอเวลากินยาเข้าไปมันก็สดชื่นขึ้นมาหน่อยนึงเงี้ยมันได้อยู่แค่นี้ก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาอยู่งั้นนะครับ1ปีก็อยู่อย่างนั้น3ปี5ปีก็อยู่อย่างนั้นนั่นคือเรื่องยามันไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับว่าบรรเทาได้แค่บรรเทานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะพอได้ไหมครับลุงเล่าให้ฟังในลักษณะแบบพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยนะนอกนั้นก็ใครประสบการณ์ตรงแบบนั้นก็สุดแท้แต่